สวัสดีค่ะก็พบกับนุกอีกเช่นเคยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทำลูกโป่งค่ะตกแต่งงานปาร์ตี้เหมือนเคยค่ะแล้วก็เราก็ยังอยู่ในธีมของทะเลนะคะเมอร์เมดนะคะก็เรามาดูอุปกรณ์ในการทำกันเลยค่ะตอนในการทำนะคะก็จะมีลูกโป่งฟอยล์ค่ะเมอร์เมดตัวนี้นุกก็ซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ DIY ค่ะร้านเขามีของน่ารักน่ารักเยอะแยะเลยนะคะโอมสปอนเซอร์ตรงเข้าเที่ยงเลยนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็จะเป็นลูกโป่งฟอยล์นะคะลูกโป่งฟอยล์ตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตัวเลขนะคะเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นตามอายุก็ได้ค่ะจะเปลี่ยนตามอายุน้องอันหนึ่งขวบสองขวบสามขวบนี้นะคะก็เปลี่ยนได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นลูกโป่งฟอยล์นะคะขนาด9นิ้วค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นลูกโป่งขนาด12นิ้วสีแดงค่ะแล้วก็จะมีตัวขนาด6นิ้วนะคะสีขาวค่ะ อุปกรณ์ต่อมาค่ะก็จะเป็นกระบอกสูบนะคะเป็นกระบอกสูบอันใหญ่แล้วก็อันเล็กค่ะกรรไกรก็เทปเอ็นสำหรับมัดแล้วก็ลูกโป่งไส้เป็ดนะคะเป็นแบบใสค่ะแล้วก็ตัวนี้จะไว้ใช้ในการมัดนะคะและยังมีกล่องวัดขนาดนะคะเพื่อนก็สามารถทำตามนุกได้นะเดี๋ยวนุกแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเริ่มต้นจากเราจะสูบลูกโป่งฟอยล์ค่ะใช้กระบอกสูบแบบเล็กนะคะที่ใช้กระบอกสูบแบบเล็กเพราะว่าหัวของเขาค่ะจะเข้าไปในลูกโป่งได้พอดีนะคะสูบเลยค่ะเราได้ลูกโป่งเมอร์เมดแล้วนะคะเราจะพักเขาไว้ค่ะต่อมาเราจะสูบลูกโป่งฟอยดาวแล้วก็ตัวเลขนะคะลูกโป่งตัวเลขค่ะพักไว้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะสูบลูกโป่งสีแดงนะคะที่มีขนาด12นิ้วใช้กระบอกสูบแบบใหญ่ค่ะสูบลมเข้าไปวัดขนาดเขาให้มีขนาด8นิ้วค่ะ8นิ้วนะคะพันนิ้วไว้ค่ะลูกโป่งมาใส่กันค่ะสี่ลูกค่ะมารวมกันเราจะทำเป็นแถวแบบนี้นะคะทั้งหมด3แถวด้วยกันค่ะสู่ลูกโป่งขนาด6นิ้วค่ะวัดขนาด4นิ้วนะคะนี่ที่4นิ้วตรงนี้มาไว้มัดรวมกันค่ะขั้นตอนต่อมาค่ะก็จะเป็นการประกอบนะคะเสาค่ะเมื่อสักครู่นี้นุกลืมบอกไปนะคะว่าจะใช้ลูกโป่งน้ำด้วยค่ะลูกโป่งน้ำก็คือลูกโป่งที่ใส่น้ำนะคะถ้าเกิดท่านใดนะคะอยากรู้ว่าทำไงค่ะก็คอมเมนต์ด้านล่างนะคะเดี๋ยวนุกจะทำคลิปให้ดูนะคะซึ่งมันง่ายมากค่ะ
ั้นเดี๋ยวเรามาประกอบตัวเสาลูกโป่งกันเลยค่ะเราจะใช้ลูกโป่งน้ำนะคะผูกกับเอ็นค่ะมัดแล้วก็นำมาผูกกันกับลูกโป่งไปด้านล่างนี้นะคะเราเป่าไว้แล้วนะคะขนาด4นิ้วค่ะใส่สลับช่องค่ะแล้วพันด้วยเอ็นให้ลูกโป่งเขาสลับกันแบบนี้ค่ะแดงค่ะต่อมาเราจะใช้สีขาวค่ะขออนุญาตเอาลงข้างล่างนะคะใช้สีแดงค่ะใส่เอาเงือกน้อยใส่เข้าไปค่ะใช้ลูกโป่งไส้เป็ดนะคะพันพันลงมาเสร็จแล้วมัดค่ะฟอยล์ค่ะติดลงไปที่ตัวเสานี้นะคะเดิมค่ะเราก็จะใช้ลูกโป่งไส้เป็ดนะคะพันตัวปลายของฟอยล์ค่ะแล้วมัดเราก็ใส่ลงไปนี้นะคะต่อมาเราจะมาประดับตกแต่งลูกโป่งต่อนะคะโดยใช้ลูกโป่งใสค่ะสูบลมเข้าไปนะคะเราก็จะบิดโป่งแล้วประมาณ1 นิ้วนะคะบิดไปเรื่อยๆเลยค่ะThank you.
จะใช้ลูกโป่งไส้เป็ดค่ะพันมัดนะคะก็กลับมาพันค่ะได้แล้วก็ใช้ลูกโป่งไส้เป็ดอีกอันนึงค่ะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนเลยนะคะแล้วนี่ก็ลูกโป่งใส่อีกลูกนึงค่ะเดี๋ยวไฟไว้ประมาณนี้นะคะเราหมักลูกโป่งไส้เป็ดค่ะพันตัวนี้ค่ะชิ้นตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้นะคะมันตรงไปข้างในเลยก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกโป่งนะคะที่ใช้จัดงานนะคะงานวันเกิดงานปาร์ตี้ต่างๆนะคะทำง่ายๆค่ะเราก็สามารถที่จะนำประยุกต์นะคะถ้าเรามีลูกโป่งอะไรเราก็สามารถเอานำมาตกแต่งได้ค่ะอย่าลืมนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะซื้อลูกโป่งยางนะคะหรือเป็นอุปกรณ์ในการทำลูกโป่งนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อนะคะใน Facebook Fanpage นะคะบอลลูนคิ้วบายนุกได้เลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการทำลูกโป่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ